ือมันเกิดเป็นเรื่องยกเว้นคุยกันนี่นะอีกเรื่องนึงนะ no yes หรือ no no จบนะแยกย้ายวงเล็บแบ่งสมบัติว่าไปโน่นถ้ามีสมบัติให้แบ่ง ถ้า yes ไปต่อโอเคไหมนะก็ไม่อยู่แค่นี้จริงๆนะผมไม่พูดเล่นนะคำนี้ครับคนรุ่นใหม่จะเป็นอย่างนี้ครับขอให้เข้าใจเถอะแต่อย่ามีเล่ห์ในก็แล้วกันแต่อย่ามีเล่ห์เหลี่ยมก็แล้วกันอย่าซ่อนของขมไว้ข้างหลังก็แล้วกันเงี้ยมันต้องแฟร์เปิดใจใส่กันประมาณมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็จะไม่ทะเลาะกันทุกเรื่องไปนะครับฝากเอาไว้ครับนี่คำพูดลุงเงาะก็แล้วกันนะวันนี้พูดวันที่22พฤศจิกายน2563โอเคนะเอาล่ะไปต่อตอนนี้ไม่มีใครถามเหรอมัน3ทุ่ม20นาทีแล้วสวัสดีลุงกลับมาถึงบ้านตอนนี้ตัวเบาโล่งค่ะคุณวิไลแปลว่าไปเจอกันที่วัดพระปฐมเจดีย์นะครับที่ว่าวันนี้แหละครับที่ไปช่วยกันนะอันนี้ก็รูมาตอยรูมาติซึมนั่นนะครับเจอกันโอ้โหอย่างกับปูนิ่มก็เรียกกับปูอะไรปูนิ่มใช่เนาะเคยเห็นไหมครับกระดองก็อ่อนนิ่มไปหมดเลยคนคนนี้นะกี่ปีมาแล้วนะครับก็เดินเหินไปมาได้สบายสบายนะครับก็ดีก็แข็งแรงขออภัยก็แข็งแรงดีเอามีอะไรเพิ่มเติมมาแล้วถามมาแล้วไม่งั้นลุงไปต่อไม่ได้แล้วนะลุงไม่มีอะไรอีกแล้วนะความจริงกับวันนี้ตั้งใจจะมาทักทายนั่นเองนะครับมาทักทายเพื่อไม่ให้หลุดโผไม่ให้หลุดจากหน้าจอประจำวันไม่มีอะไรเพิ่มเติมมาลุงไปแล้วนะเอาถามมาแล้วให้เวลาประมาณสักพิมพ์มาพิมพ์ไปเนี่ยสัก2นาทีได้ไหมเนี่ยกำลังรอจะคอยขวัญใจจะช้าเท่าใดจะนานเท่าใดก็จะคอยเอา3นาทีก็แล้วกันคอย3นาทีตะเล่นก่อนถึง3นาทีเนี่ยลุงจะหาอะไรเล่าให้ฟังไม่มีจริงๆเลยลุงมองหาอะไรเอาละเอาตัวนี้ก็แล้วกันทำไมเมื่อมีพลังงานบริสุทธิ์แล้วผมเซไปแต่เขาไม่ยอมรับทำไมเมื่อมีพลังงานบริสุทธิ์แล้วผมแชร์ไปอ๋อแชร์ไม่ใช่เซผมแชร์ไปแต่เขาไม่ยอมรับอันนี้ลุงไม่แซบนะครับคือเขาคือเขาเราคือเราในง่ายที่สุดก็แชร์ไปเถอะไปเวลาแล้วครับเผื่อมันไปเจอกล่องดวงใจเขาให้นะครับทำไมดาวต่างๆทั้งโลกจึงลอยอยู่ได้ครับอ๋ออันนี้อีซี่ง่ายฟังให้ดีนะครับตัวนี้สำคัญเราใช้คำว่าระบบสุริยะจักรวาลของเรากันแล้วกันนะโดยมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางดาวนพเคราะห์ทุกดวงต่างก็มีพลังงาน
ลองฟังให้ดีนะตรงนี้สำคัญนะครับโลกใบนี้ก็มีพลังงานประจำตัวของโลกใบนี้นะพลังงานดวงจันทร์ก็มีพลังงานประจำดวงจันทร์ดาวพุธดาวศุกร์ก็เช่นเดียวกันนะและดาวอื่นๆที่พลังคะทั้งหมด 8-9 ดวงในระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยทำไมมันจึงไม่ไปชนกันถ้าบอกว่าดวงอาทิตย์ส่งพลังงานมาก็เรียกว่าฟิชชั่นออกมาจากดวงอาทิตย์นะฮะภาษาคือฟิชชั่นหรือว่าเรดิเอชันก็ว่าได้ส่งพลังงานออกจากดวงอาทิตย์ก็เรียกว่าเรดิเอชันหรือว่าฟิชชั่นก็ความหมายเดียวกันขณะเดียวกันดวงอาทิตย์มันก็ทำงานฟิวชั่นเหมือนกันฟิวชั่นก็คือดูดโอเคไหมถ้าหากว่าเรามาพูดแค่ดวงอาทิตย์กับโลกเรานะกับโลกเราอย่างเดียวนะดวงโลกของเราก็มีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรักษาความเป็นโลกของเราไว้ด้วยการหมุนรอบตัวเองย้ำด้วยการหมุนรอบตัวเองแต่เอาเถอะถึงจะหมุนรอบตัวยังไงก็ตามทีระหว่างโลกเรากับดวงอาทิตย์เนี่ยมันใหญ่ต่างกันเยอะมากเพราะฉะนั้นแรงดูดของดวงอาทิตย์เขาเรียกว่าแรงโน้มถ่วงนะมันจะมีมากดูดโลกเข้าไปได้สบายๆเลยครับนี่เฉพาะโลกกับดวงอาทิตย์นะแต่ทำไมมันถึงไม่เร็วขนาดเพราะว่ามันมีอะไรตัวคานดวงจันทร์เป็นตัวคานใช่ไหมมันแชร์พลังงานให้กับดวงจันทร์นะมันแชร์กับอะไรกันดวงจันทร์เป็นบริวารของโลกใบนี้คำว่าบริวารมันมีคำหนึ่งนะฮะเดี๋ยวนะเขาเรียกอะไรรปภก็ว่าได้เขาว่ารปภดวงจันทร์รักษาความปลอดภัยให้กับโลกเพื่อป้องกันไม่ให้ดวงอาทิตย์มันดูดโลกเข้าไปโดยด่วนโดยเร็วเห็นไหมจะเห็นได้ว่าดวงจันทร์มันมีประโยชน์กับโลกรปภ มันมีคำหนึ่งรปภเนี่ยมันมีคำหนึ่งก็เรียกพวกล้อมหน้าล้อมหลังเขาเรียกอะไรนะการ์ดโอเคการ์ดบอดี้การ์ดโอเคไหมครับบอดี้การ์ดสังเกตไหมฮะคนที่มีอำนาจเขามีบอดี้การ์ดสังเกตไหมฮะล้อมหน้าล้อมหลังนั่นแหละคือบอดี้การ์ดครับถึงจะบอดี้การ์ดไงก็เอาไม่อยู่เชื่อเลยครับยุคนี้คำพูดอย่างนี้ผมมองเห็นไปนู่นนะฮะยุคอะไรชื่ออินทิราคันเทียเอ้ยใช่ป่ะคันทีอินทิรานางอินทิราคันทีต้นตระกูลเขานู่นนะผู้ที่ชื่ออะไรนั่นหิงสาอืมต้นตระกูลเขาให้ดูไว้มันไปทั้งพ่อก็มีทีนะให้ดูตระกูลนี้ก็ดูแลอินเดียมาตลอดเป็นตระกูลนะฮะถ้าไม่เตะตัดขาสักอย่างนึงมันก็เปลี่ยนไม่ได้อย่างเงี้ยเห็นได้ยังต้องเตะตัดขาซะเลยตัดวงจรเงี้ยก็เลยเตะตัดขานางอินทิราคันธีซะนี่นะก็มีนายกใหม่ๆขึ้นมาเห็นไหมครับรูปแบบอย่างนี้นะฮะในเราสู่กันฟังเฉยๆหลอกลวงเออ